อนที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกตัวว่ากระสุนเข้าไปข้างในใช่ครับมีเลือดออกมาตรงนี้ไม่มีครับมันจะเป็นช้ำม่วงๆเดียวช้ำม่วงๆกระสุนเข้าไปแล้วไงมันจะเข้าไปแล้วยังไงเข้าไปแล้วมันทีนี้มันจะเข้าไปน่าจะแตกคว้านมันน่าจะคือว่าเป็นกระสุนนะหัวกระสุนนะหัวตะกั่วเป็นหัวตัดของสองหัวตัดมันเข้าไปก็น่าจะเข้าไปควงเป็นระเบิดข้างในเออเข้าไปควงไปทำลายข้างในใช่ครับเพราะว่าโดนประชันชิดเลยมันก็แตกหมดเลยม้ามเมิ้มปอดตับอะไรพวกนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ดวงหัวทีวีนะครับวันนี้กับรายการถามได้จันรายการที่เราจะอดีตนักโทษเนี่ยมาคุยกันไม่ได้เพื่อความสนุกนะครับแต่อยากให้คุณเนี่ยได้รับบทเรียนจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดของอดีตนักโทษเหล่านั้นว่าเขาเคยทำอะไรผิดพลาดมาอย่างกรณีของแขกรับเชิญวันนี้คือคุณต้องพาสารเนี่ยสิ่งที่ถ้าเรียกว่าเป็นความผิดพลาดนั่นก็คือจากการที่ในวัยเด็กเนี่ยชอบตีดันฟันแทงกับเด็กช่างกลหรือว่าเด็กขาสั้นด้วยกันเนี่ยตามโรงเรียนที่อยู่ในแถบแถวสุขุมวิทนะครับที่เป็นคู่อริกับโรงเรียนที่คุณต้องเรียนคือโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยจากนั้นพอตีกันไปนานๆก็สุดท้ายก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวีรกรรมในการที่จะไปตีกับโรงเรียนอื่นก็ยังไม่จบไปตีกับเด็กช่างกลและสุดท้ายวันนึงก็ต้องเข้าไปชีวิตในเดือนจำนะครับขอต้อนรับคุณต้องพาฝันสวัสดีครับมีคำกล่าวบอกว่านักรบเนี่ยย่อมมีบาดแผลแต่ดูจากคุณต้องเนี่ยก็ไม่มีบาดแผลนี่มีไหมมีครับตรงไหนกระสุนชมาที่เข้าไปใช่ครับกระสุนที่เข้าไปยิงอยู่ตรงนี้ตรงช่วงนี้ครับตอนที่กระสุนเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันกระสุนอะไรอ่ะสองหัวระเบิดครับหัวระเบิดตอนที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกตัวว่ากระสุนเข้าไปข้างในใช่ครับมีเลือดออกมาตรงนี้ไม่มีครับมันจะเป็นช้ำม่วงๆเดียวช้ำม่วงๆกระสุนเข้าไปแล้วไงมันจะเข้าไปแล้วยังไงเข้าไปแล้วมันทีนี้มันจะเข้าไปน่าจะแตกคว้านมันน่าจะคือว่าเป็นกระสุนนะหัวกระสุนนะหัวตะกั่วเป็นหัวตัดของสองหัวตัดมันเข้าไปก็น่าจะเข้าไปควงเป็นระเบิดข้างในเออเข้าไปควงไปทำลายข้างในใช่ครับเพราะว่าโดนประชันชิดเลยมันก็แตกหมดเลยม้ามเมิ้มปอดตับอะไรพวกนี้แล้วสุดท้ายคุณหมอทำไมเขาก็ผ่าตัดแล้วก็เสียบสายเสียบเจาะปอดเจาะม้ามมีสายออกซิเจนเข้าเสียบจมูกเจาะปอดแล้วก็ท่อฉี่เอาทำไมเอาเลือดออกเสียออกหรอใช่ครับเลือดเสียออกครับแล้วเขาก็ผ่าตอนนี้มีรอยแผลเป็นอยู่ผ่าตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้เลยผ่านี่ครับรอยเหมือนสะดือผมมี2รูเห็นป่ะเพราะว่าผ่าแผลมันแตกผ่าเพื่อเอากระสุนออกใช่ครับสุดท้ายหมอผ่าเพื่อเย็บภายในด้วยเย็บภายในใช่ครับอ๋อพวกมันระเบิดออกไปข้างในคุณหมอเจอกระสุนมั้ยไม่เจอครับกระสุนก็อยู่ในตัวเราสิใช่ครับหาไม่เจอผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนแรกเออจนกระทั่งกลับไปบ้านประมาณอาทิตย์นึงแล้วรู้ว่ากระสุนยังอยู่กับเรากระสุนอยู่ในตัวเราผมเข้าไปถ่ายออในห้องน้ำผมก็นั่งถ่ายปกติไม่ได้คิดอะไรได้ยินเสียงกิ๊กเฮ้ยเสียงอะไรวะกระทบกับโถอ่ะผมก็เฮ้ยค่อยๆลาดอะไรวะพอลาดเสร็จเฮ้ยหัวกระสุนขึ้นมาบอกเฮ้ยมาได้ไงว่าพี่ไม่เอาออกให้ผมเนี่ยผมก็เอาเก็บไว้ไปให้ตำรวจส่งให้ตำรวจต่อเพื่อเป็นหลักฐานต้องถามอารมณ์ตอนที่ถูกยิงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ากระสุนเข้าไปอยู่ในตัวเราใช่ครับไม่รู้อาการของเราตอนนั้นเป็นไงอ่ะรู้แค่ว่าจุกจุกจุกอย่างเดียวเลยเลือดไม่ออกเลือดไม่ออกมันจะมีรอยช้ำเออใช่ครับรอยช้ำม่วงเหมือนเราน่าจะแบบเหมือนเราโดนแทงแล้วเลือดไม่ออกโดนลูกชาร์ปอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเราโดนยิงเข้าหรือว่าเป็นลูกแบงค์ทำร้ายเขาเสร็จปุ๊บเขาเจ็บหนักเสร็จปุ๊บเราเพิ่งจะมารู้ตัวทีนี้เพราะว่าเรากระอักเลือดเหมือนทางจีนใช่ครับเจ้าข้าพ่อข้าอะไรเงี้ยมันอย่างนั้นเลยครับกระอักเลือดออกมาเลยผมถึงจะรู้ว่าเอ้ยหนังจีนทำไมเขาถึงมีอะไรเขาทำไมเลือดออกปากกันจังมันเป็นเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองทำไงใช่ครับเลือดมันก็เลยออกที่ปากแทนใช่ครับพอดูหนังไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยเขาโดนทำไมต้องเลือดออกปากมันปากแตกหรือยังไงไม่เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่คุณหมอเขาบอกว่าคุณต้องโชคดีมากใช่ไหมใช่ครับที่กระสุนมันเกือบโดนลิ้นปี่เซนเดียวเซนเดียวเท่านั้นไม่งั้นอาจเสียชีวิตใช่ครับป่านนี้พี่คงต้องจุดธูปคุยกับคุณโต้งเนาะใช่ครับคงไม่ได้มีวิธีกรรมต่อสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ขับถ่ายดีชีวิตก็ดีทีนี้วิธีกรรมที่หลังจากที่โดนจับเนี่ยอยู่ในเดือนจำเนี่ยมันมีเรื่องของเกมยาแก้ไอมันเป็นยังไงเรื่องเกมยาแก้ไอเนี่ยวันนั้นเพื่อนผมไป
ออกสารปุ๊บแล้วก็เขาก็ติดต่อทางญาติแล้วก็ให้เอายามาเขาก็เซฟเข้ามาปุ๊บเสร็จก็มาในแดนเข้ามาในเรือนจำเสร็จปุ๊บเขาก็แจงยอดแจกอะไรเงี้ยวันนั้นเป็นวันเสาร์วันเสาร์เสร็จปุ๊บก็ผมก็กินตบตบยาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่กลางคืนแล้วเช้ามาก็ตบต่ออะไรเงี้ยผมก็จะเป็นช่วงนั้นผมเกเรจะได้มาขึ้นมาเขาให้มาอยู่ช่างไม้แล้วให้เป็นผู้ช่วยผอ.ชล.ดูแลอะไรเงี้ยก็ผมก็ออกไปนำท่องหน้าแถวอะไรเงี้ยให้กฎของเรือนจำอะไรเงี้ยผมว่าเมาไงลิ้นพันทีนี้เพื่อนก็ขำกันแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้คิดอะไรพอมาช่วงบ่ายปุ๊บผมก็นั่งเล่นหมากรุกกันอยู่เพื่อนผมเหมือนแบบชุดเพื่อนผมอะพวกไอ้หัวเกเรเลอะเหมือนพี่เข้าไปแกล้งอะไรเงี้ยไปวิดพื้นโดนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมีทีนี้รุ่นน้องผมมาบอกพี่พวกเพื่อนพี่อะโดนอะไรอยู่ตรงนั้นไม่รู้ไปดูดิผมก็เมาอยู่ดีเลยแล้วมึงตบเพิ่มอีกด้วยยากำลังขึ้นเลยผมเฮ้ยใช่เหรอไม่ได้เลยครับแบบเพื่อนนะเราก็ต้องไปดูผมก็เดินไปดูเลยผมก็เดินผ่านหน้าพี่เขานั่งอย่างเงี้ยผมก็พี่มันโดนอะไรกันพี่เป็นไรเนี่ยโดนเรื่องอะไรผมก็เดินแบบเหมือนแบบย่องอะลอยไปเลยเขามองสังเกตเขาไม่พูดอะไรเจ้าหน้าที่สังเกตใช่ครับเขาไม่พูดผมถามเขาไม่คุยกับผมเลยนะเขาก็เหมือนแบบแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสังเกตไงพอผมเดินไปเดินมาเล้าหรือพี่สลุมเป็นไรพี่ในความแบบอาการมันออกไงเมาแล้วก็เดินลอยด้วยตาเราลอยไปหมดเลยเขารู้เขาพอนี้เขาจับเลยปุ๊บแล้วมันนี่มึงทำอะไรมาเนี่ยมึงเมาอะไรกูรู้เลยเรียบร้อยครับตอนนั้นผมก็อ้างไปเรื่อยอ้างไปนู่นไปนี่ไม่ได้จบไม่ได้พอมาทั้งจบที่ยาแก้ไอเขารู้อาการไม่เหมือนกันทีนี้ก็ยาวเลยสอบยาวเลยไหลไปหมดเลยทีนี้โดนพาเพื่อนซวยหมดเลยเขาไล่มาจากไหนจากไหนเขาตามหาวันนั้นก็โดนเลี่ยวมาประมาณเกือบ10คนชุดหัวเนี่ยก็โดนเลี่ยวมาก็โดนทำโทษขึ้นซอยผู้นำเข้าก็คือเอาปิ๊กเอาเข้ามาตอนนั้นเราก็หากินหลายอย่างด้วยกันนะคือให้กู้เปิดบอลให้กู้ก็เปิดหวยเปิดโต๊ะบอลเปิดหวยนี่คือยังไงอ่ะก็รับหวยแทงหวยครับหวยอะไรอ่ะหวยกล่องอะไรเงี้ยหวยกล่องใช่ครับเหมือนแบบเปิดเอาชอบเลขอะไรก็เลือกติ๊กไว้ติ๊กไว้เขียนมาเลขอะไรเลขอะไรเงี้ยมันมีเลขอะไรมั้งอ่ะก็1ถึง10ครับ1ถึง10แล้วผมจะเล่นประมาณนี้เราเป็นเจ้ามือใช่เจ้ามือสมมุติพี่เล่นเลข9อย่างเงี้ยมาจะออกทุกชั่วโมงหรือออกยังไงวันนึงออกกี่ครั้งก็วันนึงออกชั่วโมงละครั้งเอาช่วงละครั้งใช่ก็แล้วแต่กาแฟมาแทงที่นู่นเขาใช้กาแฟกับบุหรี่โอ้มาแทงกันพอครบ1ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยก็เจ้ามือก็จะมีการรู้ตัวเลขเอาใช่อ๋อว่าหวยจอกที่เบอร์อะไรใช่0ถึง9ใช่ประมาณนั้นรายได้ดีไหมตอนนั้นน่ะก็มันก็พอได้นะเพราะผมตู้ผมตอนแรกเขาจะให้กันบ้านละตู้อะไรเงี้ยแต่คือว่าส่วนตัวผมไปลงชื่อไว้กับเพื่อนเป็นตู้นึงเลยอยู่ด้วยกันคือว่ากาแฟเต็มตู้เลยของผมกาแฟบุหรี่อะไรเงี้ยคือว่าเก็บไว้โดยเฉพาะเลยแสดงว่ารายได้ดีสิจากการเป็นเจ้ามือหวยที่นั่นก็พอได้ครับเป็นส่วนมากแต่พ่อบ้านผมครับเป็นคนรับผมก็คือคอยเก็บคอยดูอะไรให้เขาอะไรเงี้ยติดคุกรอบได้กี่ปีอ่ะสองปีหกแล้วพอวันที่เราออกจากคุกเนี่ยกาแฟที่เราได้มาเราทำไงอ่ะให้เพื่อนหมดเลยครับอ๋อเราไว้ให้เพื่อนหมดเลยจัดการต่อเออค่อยเพื่อนเป็นทุนให้เขาอืมเผื่อวันหนึ่งเพราะเราออกไปไม่ได้อยู่แล้วเราออกไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเผื่อเรากลับเข้ามาจะได้กินกาแฟตัวเดิมใช่ไม่ใช่ครับแล้วก็ทิ้งเหมือนสมบัติไว้ให้เพื่อนด้วยพี่ประมาณนั้นออกไปได้กี่เดือนอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วต้องมาจบเข้าไปอีกรอบนึงอ่ะออกมาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์น่าจะ3วันแล้วทำไมอ่ะไปเกมอีกแล้วหรอใช่ครับผมมาอยู่บ้านน้องอืมแล้วจังหวะน่าจะดวงซวยคือผมมานอนอยู่บ้านน้องแต่บ้านน้องผมก็ทำพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะแต่เขาว่าไม่ได้ไว้ในบ้านและยาเยอะด้วยดีนะอยู่นอกบ้านแต่วันนั้นมันตำรวจอะเขาเข้าบ้านผิดบ้านจะติดกันกับคนที่ขายอยู่แต่พวกผมอะอยู่อีกหลังนึงคือเขาจะไปจับหลังนั้นแต่เข้าบ้านผิดใช่ครับมาเข้าบ้านหลังที่คุณต้องอยู่ใช่ครับเขาก็มีการตรวจค้นสิ
ขาก็พังประตูเข้ามาเลยเออจู่โจมเข้ามาตอนแรกผมได้ยินเสียงแล้วโหใครวะโอ้น้องผมบอกน้องผมมันก็ออกมาดูแล้วส่องเฮ้ยพี่ตำรวจผมก็เปิดประตูข้างหลังบ้านวิ่งออกเข้าป่าฮะแล้วตรงข้ามไปอ่ะมันจะเป็นบ้านญาติผมอยู่แต่ผมจะปีนแล้วเฮ้ยเข้าไม่ได้ผมจะเปิดเข้ามุ้งลวดอีกบ้านอีกหลังนึงก็หมาก็เห่าผมก็เกรงใจคนแก่ฮะผมก็เอ้ยไม่เข้าดีกว่าแต่น้องผมก็วิ่งทะลุเข้าไปแล้วแต่ผมก็เลือกที่จะวิ่งเข้าป่าลงป่าลุยน้ำออกไปทางหลังซอยผมก็หนีไปทางนั้นปุ๊บเสร็จออกไปยืนเพราะตอนนั้นโหนาแล้วที่ผมเคยรู้จักกับน้าคนนี้แต่เขาเป็นตำรวจเหมือนกันแหละเพราะเป็นญาติของเพื่อนผมผมก็แกล้งเข้าไปทักเขาหนีไปแล้วนะแกล้งเขาทักครับน้าสวัสดีครับครับผมได้มาวัดอยู่ครับผมก็ทำเป็นถามหาเพื่อนเขาอย่างเงี้ยถามหาเพื่อนผมอะอยู่หน้าบ้านเขาเขาทำเป็นยืนงงยืนงงพักเดียวพวกสายเสิร์ฟมาชุดเสิร์ฟตามผมมามายืนเขาถามบอกพี่นี่รู้จักกันเหรอรู้จักกันป่าวคนนั้นก็ผมก็นึกว่าจะช่วยผมโอ้ไม่รู้จักผมก็เสิร์ฟเหมือนกันอ้าวสวยแล้วกูผมในใจสวยแล้วกูคือหนาเขาไม่ช่วยเราใช่เขาเป็นตำรวจเหมือนกันอ้าวสวยแล้วไม่ได้เขาบอกเนี่ยผมก็เสิร์ฟเหมือนกันชุดจัดการเลยพี่บอกว่าใช่เลยเนี่ยพอผมมีร่องรอยขี้โคลนติดขามาผมเลยสวยเลยตอนนั้นโอ้โหไม่มีคนช่วยแล้วแบบจังหวะหลักฐานมันคาเครื่องด้วยแอปเบอร์รี่คือน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่แปลงร่างอวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเบอร์รี่รสสตรอเบอรี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมแอปเบอร์รี่ตำรวจเขาเห็นเรามียาอยู่ไม่มีครับจับเสร็จปุ๊บพาผมไปเข้าไปในบ้านหลังที่ผมหนีออกมาบ้านน้องเขาก็ตรวจค้นบอกผมไม่มีพี่ผมเพิ่งตื่นเนี่ยผมเพิ่งออกมาผมไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเขาค้นหาจนไปเจอก้านกัญชาพอผมน้องผมมันเคลียร์ทิ้งหมดแล้วไงแต่มันมีห่อกัญชาแบบที่แกะไว้ก้านกัญชาโดนอันนั้นผมเลยพี่ผมขอนี้แล้วกันช่วยผมหน่อยผมเพิ่งออกมาเขาว่าเดี๋ยวกูดูให้เขาพาผมไปจังหวะบอกมีวอลเข้ามาเดินเข้าไปอีกบ้านนึงล็อกผมพาผมไปด้วยไปเคาะบ้านหลังนั้นที่ขายยากันอยู่ไปจับบ้านหลังนั้นแล้วพาเราไปทำไมที่บ้านหลังนั้นล่ะก็คือเขาจับผมแล้วคือพาผมไปด้วยพาผมไปด้วยคือเขาไปจับชุดนั้นต่อแต่ผมต้องไปนั่งรอตรงนั้นรอเขาจับพอเพื่อนผมที่โดนจับออกมาผมมองเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยต้องทำไมคนทำผมเงี้ยบอกครับผมไม่รู้เรื่องผมเพิ่งออกมาผมยังไม่รู้เลยบ้านแกอยู่ไหนเนี่ยอ๋อปรากฏว่าบ้านที่ถูกจับมาเป็นเพื่อนโต้งใช่ครับอ้าวเขาก็คิดว่าโต้งเป็นคนพาตำรวจมาสิใช่ครับเขานึกว่าผมไปจี้เขาแต่ไหนได้ผมยังไม่รู้เลยว่าบ้านเขาอยู่หลังนี้ว้าวคือจังหวะเลยซวยไงแล้วตอนนั้นโต้งโดนเยอะมากรอบนั้นโดนไม่เยอะครับโดนครอบข้าพเจ้ากัญชาใช่ครับผมขอครอบไงผมก็คิดว่าเอ้ยครอบเดี๋ยวก็ตัดสินไว้ให้ครอบครั้งแรกเดี๋ยวก็จะปล่อยแต่ผมลืมไปว่าผมมีใบแดงใบแดงคือว่าเพิ่งออกมาจากคุกเพิ่งออกพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วคือว่าคดียังไม่จบนะต้องรอ5ปีถึงจะลั่นทินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่พ้น5ปีออกจากคุกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนอีกก็ต้องซวยเลยใช่ครับก็โดนเท่าไหร่ผมจับไปผมก็ประกันออกมาก่อนปุ๊บมาอยู่ประมาณ2เดือนมั้งผมก็เข้าไปฟังคำตัดสินผมก็คิดว่าเอ้ยชิวๆเว้ยไหนยังไงก็กลับบ้านนะไปผมไปกับพ่อ2คนเลยยังไงก็กลับบ้านผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอตัดสินมาอะไรอ่ะครอบครองยาเสพติดโทษตัดมารวมใบแดง9เดือนผมก็งงเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะนึกในใจเฮ้ยมองหาหน้าพ่อทำไงเนี่ยแล้วคุยกับพ่อไม่ได้ด้วยมันมีติดตังติดตัวอยู่พันเดียวเองเราก็จะบอกพ่อว่ายังไงแต่เขาคือไม่ได้คุยกันเลยเขาหิ้วขึ้นไปเลยขึ้นรถสารไปก็ไปเรือนจำที่เดิมครับที่บำบัดพิเศษกรุงเทพเหมือนเดิมไปอีกรอบอยู่ที่นั่น9เดือนใช่ครับ9เดือนก็ไม่นานเนาะใช่ครับแต่9เดือนของคุณโต้งเนี่ยก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเหมือนกันเนาะวีรกรรมแรกคือไปลากตัวบ้านอื่นมาตบใช่ครับทำไมอ่ะก็จังหวะพอผมเข้าไปปุ๊บไปใต้ถุนศาลผมก็ไปเจอชื่ออะไรผมจำไม่ได้น่าชื่ออะไรบ้านอ่อนนุชนี่แหละเขาถามอ๋อเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวเข้าไปเจอแต่ผมพาไปอยู่ไอ้แจ็คผมว่าให้แจ็คไหนวะพอเข้าไปปุ๊บ
พาไปบ้านไปที่บ้านอนุชก็ไปเจอแจ็คสามส่วนวัยหนุ่มปทุมตัวนี้ยืนเป็นพ่อบ้านอยู่ก็รับผมเข้าบ้านผมก็อยู่กับแจ็คก็อยู่ไปไม่มีอะไรผมก็จะมีบ้านของเตยก็มาอยู่ด้วยเออแบบอยู่คือเป็นแบบไอ้เครือข่ายเดียวกันอะไรเงี้ยก็นั่งผมก็นั่งรับเหล็กอยู่ไม่มีอะไรไอ้แจ็คก็เดินมาบอกเฮ้ยไอ้ลายมันเรียกผมไอ้ลายแต่ก่อนผมสักอักขระเยอะเรียกไอ้ลายระวังพี่ไม่โหเข้ามาไม่กี่วันเอาละรับเหล็กละเดี๋ยวงานเข้าหรอกอะไรเงี้ยประมาณก็แซวเล่นปุ๊บทีนี้พอมันจะมีน้าของผมอ่ะน้าเป็นรุ่นใหญ่อ่ะเป็นผู้ใหญ่ละเขาไปเหมือนจะทำงานในกองงานอะไรเงี้ยแล้วจะมีเด็กมันมาบอกมาว่าไอ้บ้านเนี้ยคนเนี้ยมันชอบมาข่มมาชอบมารังแกนะมาพูดว่าพูดอะไรไม่ดีกันนะอย่างเงี้ยก็ไปบอกแจ็คเป็นพ่อบ้านผมว่ามันทำอย่างนี้ไม่ดีแจ็คก็คุยกับผมว่าเฮ้ยไลน์ไปลากตัวมาเลยเอาตัวมันมาแต่ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะผมก็ฟังในใจมึงให้กูไปลากที่บ้านเขาเลยนะบ้านเขามีอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วผมไปตัวเปล่าผมว่าเอ้ยเอาวะมันลองใจแล้ววะหรือมันยังไงกับเราผมก็ไปคนเดียวเลยแต่เอาผ้าขนหนูไปอันนึงพันคอไปเพราะผมนึกถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรยังไงก็คอก็ไม่ทะลุยังไงต้องมีเฉียดถ้าเกิดโดนตัวก็ยังพอปักอะไรได้ฮะบนคอก็มีผ้ามาคอยบัฟเฟอร์ไว้ก่อนใช่ครับกันไว้ก่อนเราก็ไปเดินไปนึกในใจกูจะโดนอะไรวะพอไปเจอเขาผมก็ถามเฮ้ยแกพูดงั้นได้ไงเนี่ยแจ็คมันเรียกจะคุยด้วยผมว่าล็อกคอหนีบอย่างนี้เลยลากไปลากไปหาแจ็คแจ็คบอกเฮ้ยมันพูดอะไรมันพูดอะไรกับน้าเขาอย่างนั้นใช่ไหมมันสมควรเปล่าแกก็เครือข่ายบ้านผมใช่ไหมแล้วพูดไงนี่น้านี่เขาอยู่อนุชนี่แถวบ้านผมเนื้อแกพูดอย่างนี้ได้ไงแจ็คก็ตบซะทีหนึ่งเชียหน้าสั่นไปเลยแดงกล่ำเลยครับแล้วก็ไล่ไปกลับไปไปเรียกพ่อบ้านมาแจ็คบอกตะโกนแต่เหตุการณ์นั้นก็คือไม่มีอะไรจบเขาไม่กล้าเรียกทำไมอ่ะก็เหมือนเขาน่าจะสำนึกผิดน่าจะผิดอ่ะแล้วเป็นน่าจะรู้ชื่อแจ็คอยู่มันได้อยู่ครับชื่อเขามีอยู่แจ็คแจ็คสามส่วนแสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบบว่าใช้ได้เหมือนกันนะพ่อบ้านแจ็คก็ถึงเรียกเราเนี่ยไปลากตัวมันมาน่าจะเขาน่าจะลองใจผมดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่ากล้าไหมใช่ครับก็เหมือนทรงที่เองทำไหมเองจะกล้าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นอีกต่อยกันไปต่อยกับใครต่อยกันบนขังอ๋อเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องก็ตลกกึ่งตลกกึ่งจริงจังอ่ะผมมันไม่ใช่เรื่องผมหรอกคือไอ้บ้านคือบ้านผมอ่ะขึ้นไปมันทะเลาะอะไรกับใครไม่รู้อีกบ้านหนึ่งจังหวะเข้าไปนั่งรวมแถวเสร็จปุ๊บแล้วเขาสั่งเลิกมันเป็นสายกลางของผมอะแดนสองที่อยู่อะแรกรับสายกลางผมมาอยู่ในสายกลางทีนี้เขาพอจับแยกแถวปุ๊บพี่เดินลงพนันหันหลังปุ๊บพนันแหละเขาก็เปิดวงเลยแต่พวกผมไม่รู้นะเขาเปิดวงแบบกระจายวงออกอะทีนี้ก็จะมีสองคนยืนอยู่อีกคนนึงใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวเลยผ้าหนูเดียวเลยนั่นอีกคนหนึ่งก็ใส่ปกติธรรมดาต่อยกันก็คือต่อยกันแลกกันนั่นก็ต่อยแต่เชิงไอ้คนที่ใส่ผ้าหนูเขาดีนะตัวเล็กๆแต่เขาเชิงดีเขาต่อยไปต่อยมาก็ผ้าเขาหลุดเขาก็ไม่มีไม่ได้ใส่นุ่งไม่ได้นุ่งอะไรเลยผมก็ดูเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยมั้งแต่เขาไม่หยุดเขาต่อยต่อไอ้นั่นก็ตรงเตงห้อยบุ้งรังอะไรเนี่ยผมก็ตรงเตงเลยผมก็ดูเฮ้ยขำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วจากนั้นก็มีการเหตุการณ์มาปิดแดนผมจะอยู่ในเหตุการณ์คือว่าตอนนั้นเป็นช่วงเย็นกินข้าวทำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วรอจะขึ้นขังผมก็เห็นน่าจะมาน่าเขาอยู่บ้านยาเลยใครจำชื่อไม่ได้แต่หน้าลายเลยแต่คือว่าเขาตั้งใจจะปิดแดนจะปิดไปอยู่แดนอื่นผมเห็นจังหวะเขาไปน่าจะไปเลือกคนไปเจอนะคนนั้นเขาก็จะไปเอาเหล็กอะไปแทงเพื่อจะบิดแดนอ๋อต้องหาเรื่องใช่ครับจะหาเรื่องอืมแต่พอดีว่าน้าคนนั้นน่ะน่าเป็นมวยน่าเป็นเชิงอืมเขาก็เหมือนจะพอเข้าไปจะโดนแทงเขาก็ปัดได้ปัดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็พลิกล็อกยึดเหล็กคืนยึดเหล็กมาได้ล็อกไอ้คนนั้นอยู่เลย
เรียกเจ้าหน้าที่แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มาจับคนนั้นตีแล้วก็ย้ายแดนผมว่าเออเฮ้ยมันบิดกันง่ายไปผมอยากไปผมว่าถ้าเกิดโทษเยอะผมก็น่าจะไปเหมือนกันแล้วโอ้คือคนนั้นไอ้หน้าลายคนนั้นเนี่ยหวังจะทำลายนาเพื่อที่จะให้ปัญหาบาดเจ็บว่าจะได้บิดแดนไปอยู่ที่อื่นใช่แต่ปรากฏนาคนนั้นเป็นมวยนาคนนั้นก็ได้จัดการไอ้หน้าลายคนนั้นโดนแทนแต่สุดท้ายหน้าลายคนนั้นก็ได้ผลสำเร็จเหมือนกันคือได้บิดแดนแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณต้องอยากบิดแดนไหมถามจริงคือตอนนั้นผมคิดว่าผมโทษแบบไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ไปเรื่อยๆวันๆก็มันแค่9เดือนเองนี่ใช่ครับแล้วที่สำคัญพ่อบ้านแจ็คเขาก็เอ็นดูดูเมตตากับคุณต้องอยู่เพราะแจ็คกับเรื่องตอนแรกที่ผมเข้าไปปุ๊บมันเห็นรอยสักผมถึงได้ซีกันเพราะว่ารอยสักผมอ่ะกับแจ็คอ่ะเป็นศิษย์เดียวกันตำหนักเดียวกันวัดทองในอ๋อลายสักมันจะรู้เลยว่ามาจากที่ไหนด้วยกันเจ้ามันจะถามบอกว่าเอ้ยนี่มันไข่ปลาอาจารย์ต่อยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยวัดทองในใช่ป่ะบอกใช่บอกเออเพื่อนนี่ผมก็สักวัดทองในเนี่ยเห็นก้าวยอดแกก็รู้เลยก็เลยคุยถูกคอกันตลอดการคุยกับคุณโต้งพาฝันเนี่ยเราจะสังเกตอย่างว่าคุณโต้งเนี่ยไม่ค่อยก่อคดีอะไรอยู่ในเดือนจำเป็นเพราะอะไรฮะเพราะส่วนมากผมเป็นคนไม่ค่อยไปยุ่งกับใครไม่ซาเวียคนใช่ครับไม่ค่อยไปยุ่งไม่ค่อยซาเวียเพราะส่วนมากผมจะเพื่อนมากกว่าสร้างมิตรภาพอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เรื่องอะไรจริงๆผมจะไม่ไปยุ่งเลยแต่มีหลายคนนี้ที่เข้าอยู่ในเรือนจำเนี้ยเท่าที่พี่เคยสัมภาษณ์มาเนี้ยหลายคนเนี้ยเขาอยากบอเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยเขาพยายามที่จะซาเวียหรือพยายามที่จะหาเรื่องอ่ะเพื่อให้ตัวเองเนี้ยเป็นคนดังอ่ะเป็นพ่อบ้านหรือว่าเป็นหัวเรือของบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณโต้งไม่คิดจะเป็นอย่างนั้นหรอผมก็ไม่ได้คิดนะคือว่าผมว่า อยู่ของผมไปแค่ไม่มีใครยุ่งกับผมก็พอแล้วหรือเป็นเพราะว่าคุณโต้งเนี่ยติดครั้งแรกแค่2ปีครั้งที่2แค่9เดือนมันไม่ได้ติดยาเป็นตลอดชีวิตใช่ครับก็น่าจะถ้าเกิดมีโทษหลายปีผมก็น่าจะต้องทะยานขึ้นไปอยู่งั้นนะผมว่านะน่าจะไต่เต้าตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราโทษนานเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีหนทางเพื่ออยู่ที่สบายที่สุดมันเป็นทุกคนครับอ๋อมีทุกคนคือถ้าโทษอยู่นาน10ปีตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับบนๆของนักโทษใช่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกสไตล์แบบพวกผมเงี้ยแบบแนวเกเรอะไรเงี้ยคนแบบไม่ยอมคนเงี้ยก็ต้องแบบความคิดก็ต้องคิดแล้วอ้าวแล้วโทษนานเราจะอยู่ยังไงเราต้องทำไงถ้าเกิดเรายอมเขาเราก็ต้องโดนเขากดตลอดเพราะผมก่อนที่ผมจะเข้าเรือนจำไปอ่ะพวกพี่ผมอะไรเงี้ยรุ่นพี่รุ่นอะไรเขาอยู่มาเขาบอกถ้ามีอะไรอ่ะมึงสาบไปก่อนเลยเราไม่ต้องสนใจถ้ามีอะไรทำอะไรนะถ้ามีอะไรสาดก่อนเลยสาดก่อนเลยใช่ครับถ้ามีอะไรให้สาดก่อนเลยใช่ครับคือเล่นก่อนเลยใช่ครับคืออย่าให้ใครมารังแกเราใช่ถ้ามีอะไรอย่าไปยอมใครนี่คือรุ่นพี่ก็สอนมาเลยใช่ครับถ้าเกิดเข้าไปข้างในถ้าเกิดมียอมก็จะโดนกดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีอะไรก็ต้องฉายให้เขาดูก่อนเลยฉายให้ดูให้ว่าเราเหนือคนว่าเราไม่ยอมเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นอย่ามายุ่งอย่ามาหาเรื่องอย่ามากันแกล้งเงี้ยทำจริงเหรอเราไปอยู่ถึงแม้จะอยู่ในเวลาช่วงเวลาอันสั้นเนี่ยมีคนมาซาเวียคุณโต้งไหมมีแค่แรกๆครับจะลองของจะมาชิมเราประมาณนั้นแค่นั้นเองเขามาทำอะไรก็มีมาพูดมาเน็บมาอะไรพอรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนมีพวกมีเพื่อนแล้วมันก็ไม่มายุ่งประมาณนั้นเคยรังแกคนอื่นมาทำจริงลูกคุณโต้งไม่เคยครับขนาดพ่อบ้านอะให้ผมเก็บยอดเด็กในบ้านผมก็เรียกไปจริงนะผมเรียกไปหลังบล็อกเลยแล้วแต่ผมไม่ทำเหมือนคนอื่นคือผมไม่ตบไม่เตะผมจะพูดมากกว่าจะสอนมากกว่าเพราะผมคิดไงเฮ้ยเขาเข้ามาอยู่นี้เขาก็ลำบากแล้วเหมือนเราอะถ้าเกิดเป็นเราอะเรามาเข้ามาอยู่ข้างในแล้วยังต้องมาโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อีกด้วยคนคุกด้วยกันเองอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่ครับพี่ผมเห็นใจคนที่เขามาอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโต้งก็ไม่เคยเก็บยอดตักโทษคนอื่นเขาใช่ครับคือเรียกไปจริงเรียกไปเหมือนทำว่าผมทำแล้วให้เรียบร้อยอ่ะแต่คือว่าผมบอกผมสอนแค่นั้นเองทำไมเขาต้องโดนเก็บยอดด้วยอ่ะก็เหมือนแบบเขาสั่งมาแล้วเขาให้ทำอย่างงู้นแล้วไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบร้านก็ต้องมีสั่งสอนอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยถ้าหัวอ่อนหรือว่าตัวนอนดูแพ้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องโดนนักโทษที่แม่งตัวเกเรตัวใหญ่กว่าแม่งรังแกหรือแม่งก็ต้องสั่งให้ไปทำนู่นทำนี่ใช่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็โดนเก็บยอดใช่ถ้าดื้อรั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบมีปัญหาบ่อยๆเงี้ยก็จะโดนเรียกไปสั่งสอนมีก่อปัญหาให้บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนักโทษหลายคนเนี่ยที่นอกจากจะซาเวียหรือทำตัวใหญ่แล้วในคุกเนี่ยเวลาเจอนักโทษหน้าอ่อนเนี่ยก็จะเอามาเป็นน้องอ่ะ
คุณต้องทำอย่างนั้นไหมก็มีนะแต่ว่าผมไม่ได้เอามาทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นน้องแต่คือว่ามันจะมีคือว่าคนมันอยู่ในคุกไม่เคยเจอผู้ชายนะไอ้ผู้หญิงนานมันก็จะมีมั่งคิดเฮ้ยเห็นคนนู้นเข้ามาใหม่หน้าตาอ่อนๆอย่างเงี้ยหน้าตาใสหน้าตาดีๆแล้วก็เฮ้ยชอบเว้ยสวยเว้ยอะไรมองก็สวยเฉยเลยไอ้เราก็งงเหมือนกันแต่ผมไม่มาดึงเงี้ยคือแค่เอามาเอ้ยคุยเล่นแกล้งเล่นอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเอามาทำเป็นน้องไม่มีเพราะส่วนมากที่อยู่นครปฐมที่นั่นมันจะมีส่วนมากก็บ้านกรุงเทพก็รวมบางเยอะรวมหลายบางเลยก็มายืนอยู่ด้วยกันมารวมกันก็เลยจะมีแต่พวกกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็จะอยู่ของเขาไปอ๋อที่เรือนจำนครปฐมกรุงเทพก็จะรวมกันใช่ครับเป็นบ้านเดียวกันใช่ก็คือบ้านย่อยบ้านย่อยแต่คือว่าถึงกันหมดบ้านเขาว่านครปฐมสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคำถามสุดท้ายไม่รู้อยากจะตอบหรือเปล่ามีนักโทษกระเทยมาชอบคุณโต้งหรอก็มีครับกี่คนมีอยู่ก็คน2คนจัดให้เขาป่ะจัดให้เขาป่ะหรือไม่ตอบก็ได้ไม่ต้องตอบนะโอเคไม่อยากไม่ตอบคำถามสุดท้ายแล้วกันคุณต้องอยากบอกอะไรเพราะว่าคุณโต้งเนี่ยเคยเป็นในสมัยเรียนมัธยมเนี่ยหรือว่าประถมเนี่ยก็มีทะเลาะเบาะแว้งกับตบตีไล่ตีเนี่ยกับเด็กนักเรียนอื่นๆอยากบอกอะไรกับเด็กช่างกลหรือว่าเด็กมัธยมขาสั้นทั้งหลายแหละที่วันนี้เนี่ยก็ยังมีวีรกรรมในการที่จะไปต่อยตีกับโรงเรียนอื่นอ่ะก็อยากบอกว่ามันทำไปก็มันไม่มีประโยชน์อะไรครับมันก็แค่สนุกแค่ช่วงนั้นพอคุณเจ็บขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาติดคุกมามันไม่มีหรอกครับเพื่อนที่จะไปดูแลที่จะไปเยี่ยมตลอดจะมีแค่พ่อแม่ครอบครัวเท่านั้นเองที่คอยดูแลและส่งเสียมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแม้กระทั่งว่าถ้าได้รับบาดเจ็บเป็นอัมพาตใช่ครับก็ไม่มีใครไปเยี่ยมใช่เพื่อนก็หายไปเพื่อนไปแน่นอนครั้งสองครั้งเพื่อนไม่มาหรอกตลอดใช่ครับใครจะมาอยู่กับเราตลอดนอกจากตัวคุณเองคุณเป็นอะไรขึ้นมาคุณก็รับชะตากรรมของคุณเองแค่นั้นเองครับครับวันนี้เราก็ได้รับบทเรียนหนึ่งจากคุณโต้งนะครับที่จะมาบอกเราทุกคนว่าถ้าคุณใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนแต่คุณไม่เป็นนักเรียนคุณเป็นนักเลงสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่บาดเจ็บเป็นอัมพาตไปเสียก่อนสุดท้ายแล้วปลายทางของคุณก็คือต้องอยู่ในเรือนจำนั่นเองไม่มีนักเรียนคนไหนนะครับที่หลุดพ้นจากเรือนจำไปได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโต้งพาฝันนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณนะครับอันนี้ที่เราเห็นกันนี้อันนี้คือ Apple Cider นะครับปกติเขาจะขายกันเป็นขวดเป็นน้ำขวดแล้วก็รสชาติค่อนข้างจะเปรี้ยวทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ทำไม่ได้เนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่า Apple Cider ในรูปแบบของผงนะครับเอามาชงกับน้ำแล้วก็คุณจะได้รสชาติของความเป็น Apple Cider ที่จะช่วยในการเผาผลาญไขมันนะครับคนที่อ้วนคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยทานเยอะๆไปแล้วก็มันไม่ค่อยได้เผาผลาญเพราะฉะนั้น Apple Cider อันนี้เนี่ยจะไปช่วยเผาผลาญและมีรสชาติอร่อยเป็นรสชาติสตรอเบอรี่และอีกอย่างนึงก็คือมันจะช่วยในการขับถ่ายคนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเนี่ยคุณทาน Apple Cider กล่องนี้นะครับเราชื่อว่า Apple นะครับเป็นรสชาติสตรอเบอรี่ในกล่องนี้จะมีทั้งหมด15ซองนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องเนี่ย32ซองเนี่ยขายในราคา 1,490 บาทแต่ในช่วงเปิดตัวนี้ขายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นเองนะครับ30ซองตกละ30กว่าบาทนิดๆนะครับลองทานดูแล้วคุณติดใจแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับกับรายการถามเลขจันทร์วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ